สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอตัวกระจกสะท้อนภาพหน้าจอของกล้องนะครับซึ่งกระจกนี้ก็ถ้าเรามีกล้องที่เป็นกล้องชนิดที่พับหน้าจอมาหาฝั่งเราได้ก็จะไม่มีปัญหาอันนี้สำหรับคนที่มีกล้องที่ไม่สามารถภาพหน้าจอมาหาตัวเองได้เวลาถ่ายทำตัวเองก็อาจจะต้องใช้วิธีนี้ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาก็มีหลากหลายวิธีตอนนี้ก็เป็นวิธีที่ประหยัดไม่ต้องไปซื้อจอมาต่อออกภายนอกหรือไม่ต้องเปลี่ยนรุ่นกล้องที่มีอยู่แล้วนะครับวิธีการผมก็ไม่ได้ยากอะไรสมมติว่าเราถ่ายทำอย่างนี้เราก็มองเห็นตัวเองในกระจกอย่างนั้นนะครับเราก็จะรู้ว่าเวลาที่วิ่งไปประมาณไหนแล้วนะครับกระจกตัวนี้ก็ได้จากอะไรทุกคนก็คงจะพอมองออกก็คือได้จากกระจกของมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ตัวนี้ก็อาจจะดัดแปลงเป็นรูปอื่นได้นะครับอาจจะเอาเป็นกระจกสี่เหลี่ยมมาติดตั้งตัวนี้ก็ต้องหาวิธีการดัดแปลงเอานะครับของผมนี่ก็คือเอากระจกมอเตอร์ไซค์เนี่ยเอามาเจาะเอาไม้มาเจาะรูแล้วก็เอาตรงนี้นะครับเอาไม้เจาะรูให้เท่ากับใกล้เคียงกับเกลียวของกระจกมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขันเข้าไปเฉยๆนะครับให้มันยึดแน่นติดกับไม้ไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งซึ่งก็ถ้าเราหมุนออกบ่อยๆอาจจะทำให้ตัวนี้หลวมได้นะครับส่วนตัวนี้เราก็หาวิธียึดกับตัวแท่นของที่ยึดพวกกล้องอยู่แล้วนะครับเราก็หาทางยึดเข้าไปซะเอาตัวสกรูอะไรยึดตัวนัดตัวโบนยึดเข้าไปนี่ผมก็ใช้วิธีการเจาะรูเล็กๆ2รูให้เท่ากับขนาดของโบนหรือว่าตัวสกรูนะตัวโบนนะครับเพื่อที่จะขันน็อตเข้าไปนะครับเพื่อจะขันเข้าไปขันเกลียวเข้าไปนะครับเราก็จะสามารถยึดได้อย่างนี้อันนี้เราก็อาศัยหัวบอลของตัวขาตั้งกล้องที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเป็นการปรับระดับโยกไปโยกมาได้นะครับไม่ต้องไปปรับตรงนี้ของมอเตอร์ไซค์นะครับแค่นี้เราก็จะพอใช้งานของเราเองได้นะครับโดยใช้งบประมาณไม่มากนะอย่างของผมนี่ก็ไม่ได้ใช้งบประมาณเลยก็ว่าได้นะครับใช้แรงงานอย่างเดียวเพราะว่าไอตัวกระจกนี้ก็เป็นกระจกเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับพอดีด้านขวามันแตกก็เหลือด้านซ้ายก็นำด้านซ้ายมาใช้ไม้นี่ก็หาเก็บมาเอานะครับพวกอุปกรณ์ที่เจาะอันนี้ก็มีอยู่แล้วพวกสว่านหรือพวกซิวเล็กๆนะครับเจาะเอาไปให้มันได้ขนาดใกล้เคียงกับเกลียวแล้วก็ขันเกลียวเข้าไปนะครับก็จะสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับงานที่เราต้องการได้วันนี้ก็นำมาฝากกันเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ